ปี2554โรงพักกว่า396แห่งทั่วประเทศถูกรื้อถอนเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ภายใต้โครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนแต่ประสบปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานหลายแห่งสร้างไม่เสร็จมีแค่เสากับเถาวัลย์พันเลื้อยบางพื้นที่ว่างเปล่าไร้การก่อสร้างเดือดร้อนตำรวจต้องไปยืมสถานที่ของวัดและหน่วยงานอื่นๆมาใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวความเดือดร้อนก็คงจะเป็นของประชาชนเท่านั้นที่มาใช้บริการแล้วไม่สะดวกนะครับแต่ทางตำรวจเรานั้นก็อยู่ได้นะครับบริหารจัดการไปนะครับตามสภาพการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาในปี2556ได้สร้างความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงจนนำไปสู่การส่งเรื่องให้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและเสนอปปช.ดำเนินการสอบสวนซึ่งในคดีนี้มีนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญเนื่องจากเป็นผู้อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งและแฟลตตำรวจอีก163แห่งเมื่อเดือนมิถุนายน2552ด้วยวงเงินงบประมาณไทยเข้มแข็งจำนวน 5,848 ล้านบาทDSI เริ่มสอบสวนคดีทุจริตดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2555สมัยนายทาริศเพ็งดีดเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อมาในปี2556 DSI ส่งสำนวนการสอบสวนและปปช.ก็รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาโดยมีนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ในขณะนั้นเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนในเดือนพฤษภาคม2558อาจารย์วิชาบอกว่าปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมาก็คือเรื่องของการหัวประมูลเพื่อให้ได้ประโยชน์กับบริษัทเดียวและการไต่สวนจากพยานหลักฐานที่มีในขณะนั้นพบว่าในโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างจากเดิมที่มีการเสนอให้จัดจ้างเป็นรายภาคเปลี่ยนมาเป็นการจัดจ้างรวมกันที่ส่วนกลางในครั้งเดียวและเป็นสัญญาเดียวโดยไม่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือว่าการให้รวมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาใหญ่ว่าหนึ่งก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างโดยตรงอ่ะนะเป็นหน้าใหม่ฮะนะครับเป็นมือใหม่หัดขับค่ะส่วนที่จะต้องไปดำเนินการในต่างจังหวัดนะมันก็มีปัญหาเยอะแยะซึ่งพอหน้าใหม่แล้วเนี่ยนะเราก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เนี่ยมันก็เลยทำให้มีการแทรกแซงได้ก็คือการรับช่วงงานนะฮะการทำงานเนี่ยมันก็เลยมีไอ้กลุ่มนึงคนกลุ่มนึงที่เป็นอดีตตำรวจก็มารับช่วงงานแล้วก็ได้เหมือนกับได้หัวคิวอ่ะคือคนที่ดำเนินการเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมาด้วยว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอะไรในทำนองเนี้ยนะฮะจากนั้นในปี2560ปรับเปลี่ยนรูปแบบการไต่สวนให้คณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงกระทั่ง6สิงหาคม2562ปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกและพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อสตช.และทางราชการอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกในขณะนั้นรอดพ้นข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่พบพยานหลักฐานว่าเป็นผู้อนุมัติสั่งการคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของปปช.มานานกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน2564คณะทำงานร่วมฝ่ายอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องฝ่ายปปช.จึงดึงสำนวนกลับมาฟ้องเองเช่นเดียวกับคดีก่อสร้างแฟลตตำรวจที่ฝ่ายอัยการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องแต่ฝ่ายปปช.ก็ดำเนินการฟ้องเองแล้วต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและนำมาสู่การยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้ซึ่งล่าสุดศาลได้ให้ประกันตัวนายสุเทพกับพวกอีก6คนในวงเงินคนละ1ล้านบาทโดยจะมีการพิจารณาคดีครั้งแรก17กุมภาพันธ์นี้แม้การก่อสร้างโรงพัก396แห่งและแฟลตตำรวจอีก163แห่งวงเงินกว่า 5,800 ล้านบาทที่เคยมีปัญหามานานกว่า12ปีป
ปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขสร้างเสร็จหมดแล้วแต่การทุจริตที่เกิดขึ้นยังไม่จบยังต้องรอศาลตัดสินว่าใครจะมีความผิดและต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้อย่างไรสิริพรเกียรติประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน